แล้วก็คือตอนนี้มันสิอยู่ในตำแหน่งเมื่อกี้ค่อยเห็นสร้างกดแล้วค่อยๆขึ้นค่อยฮู้เลยเพราะว่าไอ้เกียร์ตัวนี้มันมีระบบดึงชักเข้าชักออกแม่นบ่อีกเกียร์นึงถ้ากรรมตัวนี้เข้าไปปึ๊บมันอยู่ในตำแหน่งว่าครับข้างบดแต่ว่าคันช่างล่องกรรมมึงครับสังเกตตัวนี้นี่ปล่อยครับปล่อยครับนิ้ว2นะครับเนี่ยโหแข็งแรงบางช่างนี่ใช้แค่นิ้วเดียวกันไอ้ที่ว่าเกียร์อีหยังคันเฮาจอดเฮาก็ต้องดึงอ๋อเบรกมือคล้ายๆเบรกมือคนคนรักแก่ยูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้ผมลุยมาถึงที่บ้านหนองกบตำบลคอแรนอำเภอบุญริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมข้ามไปรีวิวรถไถดัดแปลงของช่างตวยที่เมืองจำปาสักแขวงจำปาสักสปปลาวนะครับก็ระหว่างทางที่เดินทางกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยก็จะเดินทางไปที่อำเภอนาจรวยเพื่อที่จะไปรีวิวรถของช่างอุทัยปรากฏว่าขณะที่ผมขับรถผ่านก่อนที่จะถึงอำเภอบุญทริกนะฮะสายตาของผมก็ไม่เห็นเข้ากับรถดัดแปลงคันหนึ่งสองคันนะครับผมเลยได้กลับมาเพื่อที่จะมารีวิวให้กับ FC ทุกคนที่ได้รับชมกันนะครับว่ารถไถดัดแปลงของที่นี่ก็มีเหมือนกันแต่ช่างเขาก็ไม่ได้ออกสื่อที่ไหนนะฮะแต่ก็ทำมาหลายคันแล้วก็คือทำไว้ใช้เองแล้วก็ทำให้กับลูกค้าบริเวณใกล้เคียงที่นี่นะฮะไม่ได้ออกสื่อที่ไหนวันนี้จะเป็นการออก YouTube ครั้งแรกของช่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ารถคันนี้รูปร่างรูปทรงจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมไปรถมาครับสร้างครับครับแนะนำตัวเจ้าหน่อยนะครับสั่งซื้อสร้างว่าจังไรครับโอ้ครับสวัสดีครับผมชื่อสร้างสมบูรณ์ครับสร้างสมบูรณ์บ้านหนองกบบ้านหนองกบบ้านหนองกบตำบลข้อแล่นอำเภอบุญทะลิกจังหวัดอุบลบุญทะลิกนี่อยู่ติดกับฝั่งลาวเลยเนาะครับอยู่ติดกับฝั่งลาวเลยผมไปเบิ่งเจ้าหน่อยนะครับว่ารถของสร้างนี่เป็นจังไรโค้งอีหยังไส้อีหยังเฮ็ดโค้งเนาะครับเนาะผ้าผมไปเบิ่งเนี่ยนี่สร้างเฮ็ดมาโดนหรือยังครับนี่ครับโดนแล้วครับหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าบ่เคยออกช่อง YouTube ทางใดเลยบ่ได้ออกทางใดครับอันนี้คือเป็นรถไถดัดแปลงครับรถไถดัดแปลงแต่คันนี้บ่ได้ดัดแปลงบ่ได้คันนี้เป็นรถเดิมๆเป็นโครงของสิงสยามอ๋อแต่นี่เดี๋ยวดูรถไถดัดแปลงก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นโครงสยามFCD ป่ะครับนี่หรือว่าธรรมดาบ่แม่น FCD นะครับเนี่ยของไอ้โค้งสยามครับเค้าเอิ้นตัวเนี้ยเค้าเอิ้นโค้ง FCD นะครับพูดว่าเค้าเอิ้นตรงไหนครับนี่ครับนี่นะมันจะมีคําว่า FCD ตัวนี้มันจะเป็นเล็กเหนียวครับมันบ่แม่นเล็กลอทั่วไปคันเป็นเล็กลอตัวนี้มันสิบ่มีคําว่า FCD ตัวนี้ก็คือ FCD มันจะมีความคงทนและแข็งแรงกว่าไอ้รุ่นที่บ่มี FCD เพราะมันเป็นเล็กเหนียวสามารถที่จะเชื่อมได้แบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยอันนี้เป็นเล็กอ่ะประมาณเล็กเล็กรอเล็กเหนียวครับเล็กเหนียวใช้วิธียึดเอาคันนี้เป็นรถเจ้าของหรือว่ารถของขนผู้มาใหม่เฮ็ดครับนี่ผมเรียกขึ้นเป็นคันแรกให้ลูกค้าฮู้อ๋อให้ลูกค้าว่าง่ายๆก็คือเป็นรถต้นฉบับของเฮาครับอ๋อเป็นต้นฉบับวิธีการก็คืออันนี้คืออีหยังครับนี่เกียร์เป็นบ่ครับโอ้เกียร์สยามธรรมดาเกียร์สยามมันสิมาหาแม่นครับคนนะครับ3เกียร์เนาะรุ่นนี้4เกียร์ถอยหลังครับแล้ววิธีเฮ็ดเกียร์ของสร้างเฮ็ดจังได๋ครับเกียร์ก็คือตอนนี้มันสิอยู่ในตำแหน่งเกียร์1กับเกียร์ถอยอ๋อถ้ากดไปเข้าเกียร์1ครับถ้ามานี่ก็เกียร์ถอยครับทุกคนเห็นมั้ยมันนี่เกียร์ถอยทุกคนสังเกตเห็นมั้ยครับว่ามันจะมีไอ้ตัวนี้ตัวนึงผมรู้เมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยเมื่อกี้ค่อยเห็นสร้างกดแล้วค่อยๆขึ้นค่อยฮู้เลยเพราะว่าไอ้เกียร์ตัวนี้มันมีระบบดึงชักเข้าชักออกแม่นบ่ยกขึ้นแล้วก็เข้ายกขึ้นยกลงเนาะแม่นๆมันมีอยู่4มันมีอยู่คล้ายๆตัวเฮดนอนเนาะครับนี่ตัวนี้เป็นว่างว่างถ้าตำแหน่งมันนี่ก็ถอยอ๋อตัวนี้เกียร์1ถ้ากรรมตัวนี้เข้าไปปึ๊บมันอยู่ในตำแหน่งว่างครับเฮาดันมาที่เป็นเกียร์2ครับเดี๋ยวสร้างล่องปล่อยล่องปล่อยเบิ่งล่องว่างใหม่เบิ่งครับเดี๋ยวจะผมให้ FC เบิ่งนี่ไอ้ตอนนี้คือว่างหมดว่างแต่ว่าคันช่างล่องกรรมเบิ่งครับสังเกตตัวนี้นี่ปล่อยครับปล่อยเลย
เนี่ยทุกคนสังเกตตัวนี้ไหมไอ้ตัวนี้ก็คือตัวเตะตัวสมมติว่าถ้าเกิดมันมีตัวเส้ายาวอย่างนี้ครับจะมียกขึ้นยกลงแล้วก็ซ้ายขวาคือขึ้นซ้ายขวานะฮะนี่แต่ว่าช่างเขาใช้วิธีใช้กำฮะใช้กำใช่ไหมขึ้นลงโดยการใช้สายคัดเนาะเป็นบังคับตังสายคัดหรือสายเบรกสายสลิงกันเนาะสายยังก็ได้เป็นสายคัดก็ได้สายเบรกก็ได้สายคันเกียร์รถอ๋อสายคันเกียร์อ๋อแต่มันจะแข็งจะน้อยนึงอาศัยก็คือว่าให้มันดึงขึ้นแล้วก็มีอันน่าจะมีสปริงตัวมีสปริงดึงขึ้นเป็นบังคับมันสปริงแบบนี้อ๋อนี่ฮะแท้แล้วผมว่าต้องมีสปริงแต่สปริงช่างติดไว้ตรงนี้นะครับเออเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็แตกต่างจากทั่วไปเลยนะครับแล้วก็บริโนนโค้งมันบ่ครับสั่งใช่ครับโค้งนี่บ่ได้ขวมเนาะปกติหลายๆคนที่ว่าเพราะว่าปกติผมเห็นหลายๆคนที่เอาโค้งสยามมาเฮ็ดแล้วว่าหม่องนี่คันว่าโค้งสยามหรือว่าโค้งอื่นๆทุกอย่างเลยทุกโค้งเลยคันบริโนนลูกโมเลตัวนี้ก็ต้องอยู่ข้างๆทึ่งแม่นบ่ครับแต่สั่งใส่วิธีมันถีรวงมันใส่ตัวทด2ตัวแม่นบ่ครับไอ้ลูกกิ้ง2ตัวหลอดรางครับๆอ๋อลูกกิ้ง2ตัวสายผ่านอยู่ข้างหลังฮะสายผ่านรูปอยู่ข้างหลังอ๋อครับนี่เนี่ยใช้ลูกกิ้ง2ตัวนะครับทุกคนใช้ตุ๊กตา2ตัวแล้วก็โอ้โหแกนเผานี่โอ้โหนี่นิ้ว2มั้ยครับสั่งหรือว่านิ้วครึ่งนิ้ว2ครับนิ้ว2นะครับเนี่ยโอ้โหแข็งแรงบางช่างนี่ใช้แค่นิ้วเดียวนะครับทุกคนไอ้นี่นิ้ว2ใหญ่มากเลยแล้วตุ๊กตานี่ก็ตุ๊กตาใหญ่อ่ะทุกคนครับโอ้อันนี้สำหรับลากจูงอย่างเดียวนะยังไม่เน้นยังไม่ช่างเขาไม่เน้นในเรื่องการไถต้องถ้าจะไถก็แบบอันนี้มันยกขึ้นได้เอาไอ้บ่อไฮโดรลิกมายึดคือเท่านั้นเตรียมติดตั้งไฮโดรลิกได้ด้วยคันว่าอยากได้เนาะเพราะต้องยกตัวนี้ติดแล้วก็ไปเชื่อมต่อจากหม่องนั้นนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะครับทุกคนครับโอ้อันนี้เป็นรถต้นแบบแล้วที่ผ่านมาได้สั่งเฮ็ดไปได้จักขั้นแล้วก็ประมาณจำได้บ่ครับคือได้บ่ประมาณ4ขั้นคือ4ขั้นนี่ก็คือบริเวณใกล้เคียงในโซนใกล้ๆเฮาที่ว่าไม่เห็นรถต้นแบบของเฮาแล้วก็เลยสั่งเฮ็ดว่าแบบอยู่ใกล้ๆดีกว่าย่างตามว่าท่านเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ผมเห็นเขาแก้มั่นไม่ขายเนาะเรายังใส่รถไถเดินตามแต่ว่ารถไถเดินตามนั่นเวลานึกฮอดเวลาเฮาสิเลี้ยวหักศอกจังซี่เนาะเฮาต้องลงเลยเนาะคันบ่ลงเฮาก็ต้องใส่มือนี่ห่าวไปไกลๆแม่นบ่แต่จังซี่บ่ต้องเลยหมุนพวงมาลัยอย่างเดียวหมุนพวงมาลัยเลยถ้าเฮาสิเลี้ยวแบบใกล้ๆกับสั้นชิดเฮากดตัวนี้อ๋อใช่ๆกดตัวซอยเลี้ยวเพราะว่าคันกดปุ๊บเอาตัวมันสิหามยุดมันยุดล้อล้อมันยุดมันจะแล่นอยู่ข้างเดียววนวนเลยแม่นครับแม่นครับมันเขาเอิ้นว่าตีวงเลี้ยวใกล้ครับตีวงเลี้ยวแคบครับทุกคนนะเวลาใช้กับกดตัวนี้เลี้ยวแจ้หน้านี่ฮะอันนั้นอีหยังครับนั่นตัวหน้านี่ใช่มั้ยตัวนี้ตัวเดิมมันคือตัวหยังตัวเดิมไปที่ห้างอยู่สยามนะแล้วสร้างเอามาประดิษฐ์เป็นอีหยังครับเอามาประกอบเป็นอีหยังตัวนี้คือป้องกันในที่ว่าเกียร์อีหยังกันเฮาจอดเฮาก็ต้องดึงขึ้นอ๋อเบรกมือคล้ายๆเบรกมือคล้ายเบรกมือหรือว่าแต่ว่าสร้างเอาไปเชื่อมกับลูกเตะแม่นบ่ครับอยู่นี่แล้วนี่ใช่ครับแต่ได้เบิ่งนี่เบรกทั้งเบรกทั้งคลัตช์อยู่อ๋อทั้งเบรกทั้งคลัตช์อยู่ในตัวเดียวอันนี้คัดไอ้คัด2ตัวบ่ครับหรือตัวเดียวตัวเดียวครับตัวเดียวบ่แม่นคัดคู่เนาะบ่ตัวเดียวเหยียบลูกมานี่มันก็สิเบรกเข้าเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วตัวนี้คือล็อกตัวล็อกเป็นบ่ตัวนี้ตัวนี้เวลาเฮาครับปล่อยลงเลยครับอ๋อปล่อยไปเลยไอ้ตัวนี้ดูไล่ใส่พานดูมันไปโยงกับตัวใดครับเนี่ยตัวนี้ไปสายนี้ไปโยงกับตัวใดครับเนี่ยโยงครับอ๋อไปโยงข้างหลังโยงข้างหลังอ๋ออ๋ออ๋อมันนี่เป็นปะครับอ๋อตัวล็อกพอเราโยงขึ้นไอ้ด้านมันก็ทำงานอ๋อครับมันง่ายๆก็คือตัวล็อกเบรกครับล็อกเบรกอืมแต่คันเฮาเผลอเลยเฮาเอาใส่เบรกมือดึงเอาครับเวลาอย่างนั้นครับคันล็อกนี่ฮะก็สตาร์ทเบาอ๋อครับผมเพราะว่ามันสิปล่อยทั้งเบรกอ่าแล้วตัวนี้ก็ต่อออกมาเพื่อใส่ล้อเล็กอีกต่างหากครับคันใส่หน้าอะไรอยู่ในหน้าน้ำเนาะ
ทานไทยก็มีนะครับนะโอเคทุกคนแต่ผมลองไปไทยอยู่ลองแล้วมันบ่ครับครับเอาไปลองดูแล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะเวลาเอาขึ้นแล้วลงไอ้ลองเอาไอ้เล็กงานใบซื้ออ๋อเล็กงานใบซื้อก็ดีอยู่ครับครับเราบัตรคันนี้นี่ได้ครับนี่นี่ก็รู้จักของบ่หรือว่าลูกค้าใหม่เฮ็ดผมซื้อมาเฮ็ดเป็นของสินสยามครับมีลอตเตอรี่นําครับครับลอตเตอรี่ก็เอิ้นว่ามีPTO นําตัวนี้เนาะPTO นําแล้วก็การฟรีคือการฟรีการฟรีครับให้หมุนพร้อมกัน2ล็อก4ล้อแม่นบ่ครับอ๋อครับผมแล้วก็ให้ดูเล็กในโตบ่ครับตัวนี้บ่ครับให้ดูเล็กนี่ปั๊มให้เล็กอยู่นี่แล้วตัวนี้แขนให้ดูเล็กตัวตัวนี้สิมีคอนโทรลตัวนี้ยิ่งคำว่ากระบอกมันจะมีกระบอกให้ดูเล็กอ๋อนั่นแหละมันเป็นกระบอกให้ดูเล็กแต่บ่คือเป็นแบบรถใหญ่ครับเป็นกระบอกเกียร์จักเกียร์ครับตัวนี้3เกียร์เดินหน้า3เกียร์เดินหน้าครับอ๋อนี่ให้อันนี้อ๋อมี3เกียร์เดินหน้าก็แสดงว่ามี6เกียร์8เกียร์ว่าง่ายๆครับนี่แม่นอยู่ครับผมไอ้ตัวนี้มีโล่มีหางว่าง่ายคือรถคันนี้มี8เกียร์ครับมี8เกียร์สิงสยามโอ้ขอทาดิระบบเกียร์นี่แข็งแรงเลยล่ะครับอันนี้ก็คือเป็นเดิมๆของเขาเพียงแต่ว่าเฮาเอาเครื่องคุปตามาใส่ตะกี้มันเป็นเครื่องอีหยังครับเป็นเครื่อง2สูบบ่สูบเดียวสูบเดียวเป็นเครื่องไอ้สูบเดียวแต่เป็น12แรงยันมาบ่ครับยันมา12แรงอ๋อยันมาของนอกหรือว่าของไทยหรือของญี่ปุ่นแล้วมันก็คือว่าเฮาสิเอาเครื่องหยังมาใส่ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าเฮาสิมีเครื่องอีหยังอ๋อจะเอาเครื่องหยังมาใส่ก็ได้ครับครับผมแต่ขอให้กำลังมันถึงครับก็คือตัวเราอีตัวนี้ไปด้านหน้านี่เห็นสร้างว่ากำลังสีเห็นไปด้านหน้าแม่นบ่ครับสีเห็นไปด้านหน้าอ๋ออันนี้มาอันนี้แหละคือโอเคเลยคือยืนออกไม่เงาเลยครับหรือว่าจังได๋ไอตัวนี้มันสิไอดันอยู่นี่อ๋อบ่ให้ลิงครับมันสิดันจ่อๆได้ทหารเดี๋ยวแต่พาดูนี่อ๋อเอาคือเห็นมั้ยครับโอเคกันข้างในอ๋อช่างเขาจะไม่ทำเหมือนกับคนอื่นถ้าคนอื่นก็คือจะทำออกงวงช้างขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นยกลงครับนี่ฮะทุกคนเป็นไงแนวคิดช่างไทยแต่ละคนผมบอกเลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนเลยครับช่างคันสมมติว่าคลิปนี้ออกไปแล้วมีผู้อยู่แถวๆใกล้เคียงเนี่ยเห็นว่าแนวคิดของช่างนี่ขอทาอยากจะได้แบบนี้จากขั้นหนึ่งอยากจะให้ช่างเฮ็ดให้อย่างเงี้ยช่างจะเฮ็ดให้เราบอกลูกค้าโทรมาถามเลยเฮ็ดเนาะบอกเบอร์โทรเลยครับผมให้เต็มที่เลยเบอร์โทรอีหยังครับเบอร์โทร097ครับ342ครับ3949ครับ097342 3949นะครับนี่คือเบอร์โทรของช่างสมบูรณ์นะครับทุกคนเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะวางไว้ข้างล่างตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าติดอกติดใจในแนวคิดและฝีไม้ลายมือของช่างสมบูรณ์โทรศัพท์ตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยหรือว่าถ้าท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมอู่นะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะนอกจากรถไถดัดแปลงแล้วนะยังมีการซ่อมแซมเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวนี้คือรถแห่พร้อมเนาะช่างนี่ติดตั้งรถแห่น้ำหรือว่ามีเครื่องเสียงแห่น้ำอ๋อนี่อันนี้ก็ทำเองนะครับทุกคนครับนี่ฮะนี่ทำเองนะครับก็คือถนนเส้นที่จะมาที่อู่นะฮะถ้าท่านใดที่อยู่บุญทลิกนะครับก็ออกมาเส้นบุญทลิกมาที่ช่องเมกนะครับมาที่สิรินธรไปช่องเมกร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับอยู่บ้านหนองกบนะตำบลคอแลนบ้านหนองกบตำบลคอแลนอำเภอบุญทลิกนะมาดูได้เลยถ้ามาไม่ถูกสอบถามไม่ได้โทรศัพท์ตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมพัดพลคนรากหญ้าและช่างสมบูรณ์ต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับ